ัยสวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอามากอร์เคปปช่อ Hep ทงที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปป๊อนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตเรื่องราวของ baby monster กับผลงานของเด็กฝึกนะครับที่อยู่ในวงเปมอนนี่แหละแต่ว่าได้ไปร่วมงานกับรุ่นพี่ร่วมค่ายมาแล้วซึ่งผลงานนี้นะครับก็เป็นผลงานเพลงของพี่ยุนจากวินเนอร์นั่นเองนะครับก็เป็นวงรุ่นพี่ที่อยู่ในค่ายดิึกตามเหมือนกันซึ่งในตอนนี้แฟนๆกาลังพูดถึงกันอยู่ในทวิตเตอนะครับแล้วก็ออกมาให้ทุกๆคนในดอมเปมมนเนี่ยช่วยกันฟังว่า ใครหรือว่าคิดว่าใครที่เป็นคนไปร่วมงานกับพี่ยุนครั้งนี้นะครับในวินเนอร์นั่นเองแฟนๆได้มีการบอกว่าพี่ยุนเนี่ยเคยพูดถึงไว้นะครับว่าเพลงของพี่ยุนเนี่ยได้รับความร่วมมือมาจากเมมเบอร์จากเทรเชอร์ด้วยนะครับแล้วก็เด็กฝึกผู้หญิงอีกหนึ่งคนซึ่งกําลังจะเดบิวต์อยู่ในวงเบบี้มอนสเตอร์สาหรับเพลงนะครับก็มีชื่อเพลงว่าียานั่นเองนะครับเป็นเพลงของพี่ยุนจากวินเนอร์และก็มีเมมเบอร์จากเบบี้มอนสเตอร์นั่นเนี่ยเข้าไปช่วยร้องคอรัสในเพลงนี้นะครับซึ่งถือว่านี่เป็น ท่อนพีคแห่งเพลงเลยที่หลายๆคนเนี่ยชื่นชอบมากๆเป็นท่อนที่แบบว่าที่สุดแล้วของเพลงนี้นะครับได้โชว์ทุกอย่างของพี่ยุนเองด้วย รวมไปถึงในตอนนี้เนี่ยเมื่อมีคนรู้ว่าเป็นท่อนที่ Baby Monster หนึ่งคนมีส่วนร่วมนะครับก็อยากรู้แล้วว่าใครคนไหนที่อยู่ในเบมอนเนี่ยที่ไปมีส่วนร่วมในเพลงนี้นะครับเพราะว่าเป็นเพลงที่ดีมากๆเลยบางคนเนี่ยก็บอกว่าต้องเป็นเด็กฝึกเกาหลีแน่นอนและ1ใน3ของเด็กฝึกเกาหลีนั้นเนี่ยจะเป็นใครที่มีโอกาสได้ไปร่วมร้องเพลงนี้เป็นท่อนคอรัสนะครับอาหยอนโรล่าหรือว่าฮารัมซึ่งบางส่วนเนี่ยบอกว่าน่าจะเป็นน้องโรล่าหรือเปล่านะครับแต่บางคนก็บอกว่าถ้าวัดกันแล้วเนี่ย อายอนมีเปอร์เซนต์ที่จะได้เข้าไปร่วมในผลงานนี้เนี่ยมากที่สุดเลยแต่บางคนก็ยังบอกว่าเป็นฮารัมด้วยเหมือนกันทั้ง3มสาวจากเบมอนที่เป็นสาวเกาหลีเนี่ยต่างร้องเพลงได้ดีทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฮารัมออยอนหรือว่าโรล่าเองก็ตาม3มคน3สไตล์การร้องที่แตกต่างกันแต่ว่าจากเพลงนี้นะครับอาจจะไม่ได้ยินเสียงของเด็กฝึกจากเบบี้มอนสเตอร์มากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นท่อนคอรัสแต่มันคือท่อนที่ดีจริงๆนะครับทุกคนทุกคนคิดว่าใครในเบบี้มอนสเตอร์ที่ไปมีส่วนร่วมกับเพลงนี้ของพี่ยุนมา คอมเมนต์พูดคุยกันได้ลองมาวิเคราะห์กันดูนะครับว่าจะเป็น1ใน3สาวเกาหลีลายหรือเปล่าของ Baby ้มอน t e r อร์หรือว่าจะเป็นเด็กฝึกคนอื่นที่อยู่ในเบมอนทั้ง7คน ลองมาคอมเมนต์ลองมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดูนะครับจะเป็นใครก็ได้เดี๋ยวต้องมารอเฉลยจากพี่ยุนหรือว่าหลังจากที่มีการเดบิวต์อย่างเป็นทางการมาเนีย่ยน่าจะมีการเปิดเผยน,นะครับว่าใครที่เคยมีส่วนร่วมกับผลงานของรุ่นพี่ในค่ายวงไหนเพลงไหนกันบ้างคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับเรามาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับทุกคนยังไงฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจงให้กันกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง